ส่วนใหญ่ SME ที่มหาหาแรก,แรกนะราะแรกๆจะเป็น SME ที่ยังไม่ยังเล็กแล้วเข้ามาเนี่ยในมุมมองที่ขอความช่วยเหลือพอเริ่มจากตัวแรก,แรกๆเอ้ยประสบความสําเร็จนะครับยกตัวอย,อย่างอย่างคุณไม้พิ่ลงพรที่เอาเอ,าอานามปาลามาให้เราช่วยกระจายครับวันนี้ก็ประสบความสำเร็จค่อนข้างดีมากจนแรกๆบริษัทหนึ่งสบริษัทขึ้นมาเริ่มเริเ,รเข้ามาของ SME มนี่ยมันทำให้เราเห็นจุดแข็งขององค์กร พุทธุศากรรมเกษตร สินค้าเกษตรแปรรูปของบ้านเรานะครับก็จะต้องนึกถึงเจ้าใหญ่แลวนั่นก็คืออําพลฟู้ดนะครับซึ่งก็อยู่ในอุตสาหกรรมมาอย่างยาวนานนะครับมีผลประกอบการที่โดดเด่นมาตลอดมากกว่า3ทศวรรษด้วยกันนะครับแต่แน่นอนที่สุดเมื่อโลกนั้นมีวิวัฒนาการไปนะครับเรื่องของการแตกแขนงธุรกิจจึงมีความสําคัญด้วยนะครับล่าสุดนี้อํพลฟู้ดนะครับจะมีการเดินหน้าในเรื่องของการเป็นดิสตริบิวเตอร์หรือว่าผู้กระจายสินค้าทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับก็จะเป็นส่วนหนึ่งนะครับใน supply chain เพื่อให้การช่วยเหล อัมพมฟู้ดได้เล็งเห็นโอกาสอะไรในอุตสาหกรรมนี้และเชื่อว่าความท้าทายน,นั้นจะมีอะไรวิสัยทัศน์รวมถึงกลยุทธ์ในการที่จะเดินไปสู่เป้าหมายนั้นจะเป็นอย่างไรวันนี้ครับอยู่กับเราแล้วนะครับท่านกรรมการผู้จัดการของบริษัทอัมพลฟู้ดนะครับดเตรเกรียงศักด์ เทพพดุงพรดรสวัสดัสดีครับสวัสดีครับดรครับแรกทีเดียวใครๆก็รู้จักอัมพลฟู้ดเป็นอย่างดีเลยนะครับที่ผ่านมาเราก็ผลิตสินค้าของตัวเรานะครับแต่ตอนนี้ดรบอกว่าเราจะเริ่มต้นเรื่องของการเป็นผู้กระจายสินค้าให้กับสินค้าของบรรดาที่เป็น SME กันด้วยวิสัยทัศน์อันนี้จุดเริ่มต้นมันมาจากไหนครับเราค้าขายมากว่าสามทศวรรษอยากระยะเวลาแรกๆเนี่ยยอดขายเราโตขึ้นอย่างรวดเร็วเลยแล้วก็ช่วงระยะหนึ่งเนี่ยมันเริ่มไม่โตแล้ว แล้วก็มีโอกาสเริ่มจะถดถอยทั้งๆท,ท,ที่ตลาดมันใหญ่ขึ้นก็เพราะว่ามันมีคู่แข่งมีอะไรเข้ามาเยอะเยอะมากขึ้นมีสินค้าทดแทนม,มีอะไรมากขึ้นจากการสำรวจตลาดของเราเนี่ยในประเทศเนี่ยสาปีเรามีฐานข้อมูลลูกค้าทั้งประเทศเนี่ยอยู่แค่หมื่นกว่าลายครับแต่ว่าที่เรารู้ก็คือฐานข้อมูลของทั้งประเทศเนี่ยมันมีถึง4ี่แสนลายร้านค้าย่อยๆเล็กๆแต่ว่าเราไปสำรวจตลาดเราไม่สามารถลงเข้าไปถึงร้านค้าเล็กๆเนี่ยแลว้วพอเราขายผ่าน ลูกค้ารายใหญ่แต่การกระจายเขาไม่ทั่วถึงทั้งๆท,ท,ที่เป็นจุดแข็งขององค์กรเราเป็นรายแรกเรามีเงินโฆษณาประสัมพันธ์ทุกคนรู้จักเรารอันนี้คือจุดแข็งแต่ที่ร้านค้าไม่มีสินค้าเราเระัะน,นั้นเราก็เลยเริ่มเมื่อประมาณ4ปีกว่าเราก็เริ่มทดลองทําศูนย์กระจายสินค้าขึ้นศูนย์แรกเลยที่ขอนแก่น ผลปรากฏว่าภายใน3เดือนเรามีฐานลูกค้าที่นั่นอ่ะห้าพันกว่าลายพอจากตรงนั้นเราก็เริ่มขยายขึ้นจากขอนแก่นไปเชียงใหม่ไปเรื่อยๆปัจจุบันเรามี7 4 0ศูนย์ทั่วประเทศครับเ4ศูนย์นี้เรามีฐานลูกค้ารายย่อยๆทั้งประเทศเนี่ยตอนนี้อยู่30,000 0กว่าลายเดิมเนี่ยเราใช้วิธีการจากศูนย์กลางที่กรุงเทพครับแล้วก็มีพนักง,งานขายเนี่ย เป็นรอบอ่าผมนึกออกเพราะฉะนั้นตรงนี้มันทําอะไรลงไปถึงร้านเล็กร้านย่อยเลยไปถึงเส้นเลือดฝอยไม่ง่ายใช่ครับวันนี้เราก็เลยไปตั้งศูนย์กระจายทั่วทั่วประเทศเรามีรถกระจายอยู่ทั่วประเทศวันนี้400ว่าคันเพราะฉะนั้นเขาจะเข้าถึงหมู่บ้านร้านค้าแล้วก็การเข้าก็ง่ายเพราะว่าเราใช้คนในจังหวัดนั้นในพื้นที่ละเขาก็เหมือนลูกหลานเข้าไปยิ่งไปคุยก็ยิ่งง่ายขึ้นพอเรามีฐานลูกค้าเยอะขนาดนี้แน่นอนอ่ะต้นทุนค่าใช้จ่ายเราสูงขึ้นเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะทำได้เนี่ย มันต้องมีคนมาแชร์ค่าใช้จ่ายใช่ไหม,อมตอนนั้นเรายังไม่ได้มองไปถึง s อสข้างนอกแต่เรามองแค่ภายในเราก็เรามีหน่วยงาน r อนดี D, มีหน่วยอะไรเพราะนี้นเราก็แล้วก็พยายามสร้างสินค้าขึ้นมาเพราะว่าคิดแล้วว่าถ้ามีฐานข้อมูลอย่างนี้อะไรอะไรก็ขายได้ทีนี้เริ่มมี SME เข้ามาหาเราส่วนใหญ่ SME ที่มาหาแรกๆนะเราเล็แรกๆจะเป็น SME ที่ยังไม่ยังเล็กแล้วก็เข้ามาเนี่ยในมุมมองที่ขอความช่วยเหลืออ,อ,อันนี้บอกแล้ว นี่พอเขาเขาเข้ามาขอความช่วยเหลือเนี่ยพอเริ่มจากตัวแรกๆเอ้ยประสบความสําเร็จนะครับยกตัวอย่างอย่างคุณไม้พิรลมพรที่เอาเอ,าอานามปลามาให้เราช่วยกระจายครับวันนี้ก็ประสบความสำเร็จค่อนข้างดีมากจนบริษัทหนึ่งสองบริษัทขึ้นมาเริ่ม,เร,มเริ่มเข้ามาของ s อสเนี่ยมันจะไม้เราเห็นจุดแข็งขององค์กรเรา30กว่าปีในการทําธุรกิจอาหารเรามี R าดี D ที่แข็งแรงเรามีหน่วยงาน ที่ดูแลเรื่องคุณภาพดูแลเรื่องประสิทธิภาพของการทํางานแต่ SAV ผู้นี้ไม่มีพ <โฮ S 2> อพอ <โฮ S 2> ไม่มีเนี่ยเงื่อนไขแรกเลยทุกครั้งที่เราจะขายสินค้าอะไรก็ตามเนี่ยขอดูโรงงานก่อนคุณภาพต้องดีครับถ้าแม้แต่เริ่มต้นตั้งแต่คุณภาพสินค้าไม่ดีก็ไปต่อไม่ได้หรือหอกละอเพราะฉะนั้นก็เราดูว่าสินค้าเนี่ยพอเป็นไปได้ปั๊บเนี่ยเราจะเข้าไปดูที่โรงงานแล้วก็คุยกับเจ้าของว่า พร้อมที่จะปรับปรุงไหม <Ừ. S 2> จะเดินไปด้วยกันไหมเราบอกว่าเราเป็นแค่พาร์ทหนึ่งก็คือในเรื่องของการเอาสินค้าไปวางที่ร้านค้าครับแต่เราช่วยคุณในการทําโฆษณาที่ร้านค้าติดป้ายหรือทําอะไรเงี้ย <Ừ. S 2> ซึ่งอันนี้ทำให้หมดเรามีสินค้าหลักเราอยู่แล้วเราอยู่ในพื้นที่ดังนั้นการเอาสินค้าของเขาไปเนี่ยร้านค้าจะเปิดใจรับได้ง่ายาเพราะเขารู้ว่าเราไม่ทิ้งร้านค้าแน่เขาเชื่อคนกลางใช่ <c oughs> เขาเชื่อเราเพราะงั้นนี่คือสามส่วนที่จะประสบความสำเร็จให้ได้ครับตงต้องไปคุยกันด้วย ให้เขาเข้าใจในเรื่องสิ่งเหล่านี้สิ่งเหล่านี้เราต้องอาศัยมหาวิทยาลัยเข้ามาช่วยให้อ,ใหองค์ความรู้เราคุยกับมหาวิทยาลัยหอนค้าหนึ่งเราจะปั้นเขาให้เขารู้จักว่าเขาจะปั้นสินค้าเขาขึ้นมาได้ยังไงในโครงการร่วมกันแล้วก็ถ้าสินค้าที่เขาทำเนี่ยมันมีศักยภาพแล้วก็เขาสามารถทาเองได้ก็ทําถ้าเขาทาไม่ได้และจะมาให้เราเป็นตัวแทนจําหน่ายเราก็ยินดีออ,อันนี้เราก็ทยยตกลงทาโครงการร่วมกันเพื่อช่วยสังคมมากกว่านี้ เพราะันการที่เมื่อกี้เราร่วมกับหมหาวิทยาลัยก็ตามแล้วที่โรงงานเนี่ยเข้าไปเป็นโค้ชเข้าไปช่วยเขาเนี่ย mm hmm. มันจะทําให้สินค้าเหล่านี้เติบโตและประสบความสำเร็จขึ้นเยอะแทนที่โรงงานเราจะมานั่งผลิตกว่าจะออกสินค้าได้ปีหนึ่งอย่างมากก็ออกได้ไม่กี่ตัวถูกไหมแต่วันนี้ใน3ปีข้างหน้าเนี่ยเราจะมี SME ซึ่งเราวางไว้มาที่เราจะปั้นเขาเนี่ยไม่น้อยกว่า50โรงงานนอกจากะเป็นที่ซิปเตอร์ฐานข้อมูลลูกค้าวันนี้เรามี300,000แ,แต่ว่าเป้าจริงๆคือ400,000น,นะครับ,รบอีก3ปีข้างหน้าและ4 0 0 0 0 0เนี่ย,ยสิ่งที่เราอยาก ได้คือเราอยากให้เขาเป็นเมมเบอร์ของเราอืมอ่าเป็นเมมเบอร์ก็หมายว่าแต่เดิมเนี่ยเราต้องใช้เซลล์เข้าไปขายแต่เซลล์เราเนี่ยจะเป็นคนเป็นโค้ชเป็นคนแนะนําเป็นคนเยี่ยมเยียนเป็นคนให้บริการที่ไปเพราะฉะนั้นเราควรจะมีคลังสินค้าหลักแล้วก็มีคลังสินค้าย่อยเป็นฮับอยู่ทั่วประเทศครับอ่าแล้วก็ให้เมมเบอร์สั่งสินค้าซึ่งต่อไป SME จะเอาสินค้าเข้ามาอยู่ที่คลังหลักเราเป็นจำนวนมากกันไบ อันนี้เป็นเป้าหมายที่คิดว่าอนาคตอยากไปให้ถึงดรครับการทําธุรกิจย่อมต้องมีความท้าทายโดยเฉพาะยิ่งเดี๋ยวปี6 6ดรวางแผนเอาไว้ยังไงเพื่อที่จะข้ามผ่านความท้าทายไปถึงเป้าหมายที่เราตั้งไว้ครับที่ผ่านมา2อสมปีเราเจอปัญหาโควิดครับนะครับแต่ว่าองค์กรเราเนี่ยไม่ได้รับผลกระทบจากโควิดคือได้บ้างแหละแต่น้อยแล้วก็ตัวเลขเราก็เติบโตขึ้นคนในองค์กรเราส่วนใหญ่เราจะสู่ปลูกฝังในเรื่องของการที่เขาสามารถปรับตัวได้ค่อนข้างเร็ว เพราะฉะนั้นไม่ว่าอะไรที่เข้ามากระทบเนี่ยอันนี้เราค่อนข้างจะแก้ปัญหาได้ค่อนค่อนข้างเร็วนะครับนี่ความช้าชายพอมาปีที่ -65 ปีนี้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเรื่องของเงินเฟอ้อเรื่องเศรษฐกิจเรื่องต้นทุนจิบป,ประับยอดขายแล้วก็เรื่องยอมรับความจริงปีนี้ตกลงกับปีปีที่แล้วเราคาดหวังว่าจากที่ภาครัฐพูดเนี่ยมันควรจะดีขึ้นทุกอย่างะนะครับเงินเฟอ้อก็ลดลงพลังงานก็น่าจะถูกลงเพราะฉะนั้นถ้า ภาพาวรอมต่างๆนี้ดียอดขายน่าจะดีขึ้นกว่าปีนี้อันที่หนึ่งแต่ว่าในยุโรปก็หรือในยุโรปหรือในอเมริกาก็ข่าวก็จะออ,อกมาว่าถดถอยครับอ่าโตช้าหน่อยนะ,ะเราก็ไปเยี่ยมลูกค้าเราก็พบว่าเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องจริงตอนนี้ของอยู่ในกระดังลูกค้าเต็มไปหมดโอ้อเยอะเยี่ยมมากก็แก้วคิดว่าปีหน้าคงจะมีปัญหาสิ่งที่เราเตรียมไว้ก็คือว่าพื้นที่ใหม่ๆที่คนอื่นยังไม่ค่อยเข้าไปนะอ,อย่างเช่นแถบเซาท์แอฟริกาโอ้ครับนะ จริงๆก็เป็นโอกาสค่อนข้างดีมากก็คือหนึ่งหาพื้นที่ใหม่สองก็คือ,อสินค้าใหม่มสินค้าใหม่อย่างที่บอกเฮ้ยเรามานั่งปั้นไม่ไหวเรา e. s เ e เอ็มเราพาย SME ออกไปต่างประเทศเยอะออนะครับผมว่าเป็นการสัมภาษณ์ที่ใช้เวลาไม่ยาวแต่ผมว่าครบถ้วนเพราะว่าอัมพลฟูตดเองนะครับได้ใช้ประสบการณ์แล้วก็ความใหญ่ของบริษัทเนี่ยซึ่งสั่งสมมามากกว่าสามทศวรรษในการให้ความช่วยเหลือเครือข่าย s m e ในการกระจายสินค้า ปล e er er mm ุก hmm. บ้านให้เ m สมีสามารถที่จะยืนขึ้นมาได้ผ่านเครือข่ายนะครับของอัมพลฟู้ดซึ่งทําหน้าที่เป็นเหมือนโค้ชและเป็นพี่เลี้ยงในการที่พวกเราจะเติบโตไปด้วยกันด้วยวันนี้ขอบคุณดรกริศดิ์มากๆนะครับที่มาคุยกับเราขอบคุณมากครับดรครับยครับ